ครับผมครับสวัสดีครับผมกันแมนเกมชาแนลนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับเกม Metal Rat Ray ในพาร์ทที่2นะครับผมเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยดีกว่าครับผมไปเขาได้บอกว่านะครับผมว่าเด็กที่เกิดมารุ่นหลังๆเนี่ยฮะเขาคงไม่รู้หรอกว่าว่าใครเป็นคนที่สร้างรถไฟนี้ขึ้นมานะครับผมเขาน่าจะคิดว่ามันเป็นเหมือนกับว่าเป็นเวทมนต์หรือไม่ก็พระเจ้าได้สร้างมันขึ้นมาโอเคครับรู้สึกว่าใกล้จะถึงสถานีแล้วรู้สึกว่าเสียงที่ประกาศเมื่อกี้นะครับผมเขาบอกว่ามันเหมือนว่าอุโมงค์เนี่ยมันจะเป็นความลับอันดับที่2ของเมโทรเลยนะแล้วเขาต้องการให้เรารีบไปจากที่นี่นะฮะเดี๋ยวฉันจะพยายามจัดการเลือกซิสเต็มนะตอนนี้นายก็ใช้แฟลชไลท์ไปก่อนละกันคือเขาให้เราใช้ไฟฉายไปก่อนนะครับผมเขาอาจจะพยายามที่จะจัดการเรื่องระบบไฟอยู่นะระวังด้วยประตูกำลังจะปิดแล้วเอ๊ะมันเหมือนกับมีคนคอยคุมระบบรถไฟอยู่วะเสียงอะไรอ่ะฮะ Power's working. Open the gate. I'll cover the path. โอเคเปิดประตูครับผมไปครับลุยเอ๊ะรู้สึกว่าเขาจะเปิดไฟให้เราแล้วนะ All clear. Move out. โอเคเคลียร์เอ๊ะมีคนตายด้วยฮะโอ้ไม่มีอะไรให้เก็บเลยจนๆ The map shows a collector entry point ahead. โอ้คนตายเพียบเลยครับผมเฮ้ยตรงนี้มีกระสุนนี่โอเคเยี่ยม ให้เรานำครับผมแล้วเขาจะตามสวยนะเราเนี่ยโหเฉอะแฉะไปหมดเลยฮะที่นี่นะครับผมหุ้ยศพพ่อแม่ลูกครับผมดูดิกอดกันตายอ่ะโหยโคตรอเนจอนาถนะฮะเอ้ยตรงนั้นมีให้เก็บไหมมีกระสุนให้เก็บครับผมแต่มันเก็บไม่ได้เอ้ยนี่เก็บได้แล้วอันนึงแล้วทำไมมันขึ้นสีแดงๆวะมันคืออะไรไม่เข้าใจเฮ้ยมีหนูยิงเลยไหมตายครับเดี๋ยวก่อนสำรวจก่อนนะฮะเผื่อจะมีกระสุนเฮ้ยตัวอะไรเอ้าตกใจอ่ะเผลอกดปุ่มยิงชิบหายโอ้แล้วยิงเร็วกว่าเดิมด้วยฮะเวลากดคลิกขวายิงอย่างเร็วเลยยิงอย่างกระปืนกลเลยฮะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะผมขอสำรวจก่อนนะฮะเดี๋ยวก่อนนะโอเคไอ้พวกใยแมงมุมพวกนี้รู้สึกว่ามันต้องใช้ไฟเผานะตรงนี้มีสมุดเล่มนึงนะเนี่ยมันมีกระสุนนะแต่มันเก็บไม่ได้ฮะมันคืออะไรผมงงมากโอเคไปดีกว่าโอเคเขาบอกให้เราใส่หน้ากากกันแก๊สนะฮะโอเคขึ้นไปด้านบนครับโอ้ในที่สุดเราก็กำลังจะขึ้นสู่ผิวโลกอีกครั้งนะฮะอย่ามองก้นฉันล่ะโหยดูภาพสิครับมันมีไอ้น้ำมาดูเดี๋ยวมีหยดน้ำมีขึ้นฝ้าเต็มหน้ากากเลยอ่ะทำออกมาได้สวยมากนะครับผมสำหรับภาครีเมคเนี่ยมาช่วยฉันเปิดฝาท่อ นี้หน่อยสิได้ปึ๊บอึ๊บเอ้ยมีแหลกหน่อยๆนะครับผมคือภาพมันอลังการเกินไปฮะไปครับโอเครู้สึกว่าเดี๋ยวเราต้องไปหาที่สูงนะครับผมตรงไหนอ่ะน่าจะเป็นซุ้มประตูข้างหน้านี่แหละฮะเดี๋ยวผมขอ
ดูออปชันนิดนึงนะคือตอนนี้ผมปรับกราฟิกค่อนข้างที่จะ really hit มาเลยนะผมจะลดลงมาหน่อยดีไหมอ่ะเกมมันจะได้ลื่นขึ้นนะคือแต่เกมเนี้ยปกติผมก็เล่นลื่นอยู่แล้วนะแต่ว่าแต่ทีเนี้ยเวลาเราอัดวิดีโออัดคลิปไปด้วยครับผมมันจะกระตุกกระตุกหน่อยมันเป็นที่โปรแกรมอัดวิดีโออะฮะแล้วก็อาจจะประกอบกับสเปคคอมด้วยแหละคอมเราอาจจะกากโอเคไม่เป็นไรโอเค then good luck โอเครู้สึกว่าเดี๋ยวแอนนาเขาจะปีนขึ้นไปข้างบนนะฮะคือแอนนานี่เขาเป็นมือสไนเปอร์นะครับผมที่ฝีมือดีที่สุดเลยนะส่วนเราก็เดี๋ยวเราต้องไปสำรวจนะครับผมเดี๋ยวต้องไปหาดาร์กวันที่ลุงขานเขาบอกนะครับผมว่ามันอยู่แถวๆนี้นะฮะไหนว่าดาร์กวันไหนวะอย่าให้เจอนะมึง เอ้ยนี่เราจะมาเจรจาไม่ใช่เหรอแต่ว่าแอนนาเขาไม่ได้เจรจาด้วยนะครับผมถ้าเขาเจอเขาจะยิงเลยนะฮะเพราะว่าแอนนานี่เขาถูกมิลเลอร์ส่งมานะครับผมเพื่อที่จะสังหารดาร์กวันโดยเฉพาะเลยนะคือเขาจะใช้โอกาสในระหว่างที่เรากำลังติดต่อกับดาร์กวันนะครับผมเห็นรู้สึกว่าจะเจออะไรบางอย่างนี่ไงนี่ไงบางอย่างที่ว่าพวกมิวแทนครับผมพวกสัตว์กายพันธุ์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมได้ยินเสียงเฮ้ยมันมากันอีกแล้วครับผมเอ้ยเอาสิเอาสิในระหว่างที่เราต่อสู้กับพวกมิวแทนนะครับผมแอนนาก็ช่วยเรายิงด้วยนะเอาสิเอ๊ะตกลงนี่เราเป็นคนยิงหรือว่าแอนนายิงวะเนี่ยยิงนักเดียวตายนะฮะชักไม่มั่นใจนี่แน่โดนการกระบาลเอาสิเอาสิคืออย่างที่ผมบอกนะครับผมในการเล่นครั้งนี้อ่ะผมจะพยายามฆ่าคนให้น้อยที่สุดนะฮะแต่ว่าพวกสัตว์มิวแทนพวกสัตว์ร้ายต่างๆผมยิงไม่เลี้ยงนะครับผมโอเคแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าบทสรุปตอนจบเกมนะครับผมจะได้ good ending หรือ bad ending นะฮะก็ถ้ามันไม่ได้ good ก็ยังไงก็ต้องขออภัยล่วงหน้าไว้ก่อนเลยนะครับผมถือว่าเราพยายามแล้วกันนะก็คิดซะว่าเราพยายามที่จะมาสงบศึกนะฮะเราพยายามที่จะมาแก้ไขสิ่งที่เราทำพลาดไปนะครับผมถึงผลมันจะออกมาเป็นยังไงก็ไม่เป็นไรครับผมถือว่าเราเล่นเอาสนุกสนุกแล้วกัน ไปครับผมเอ๊ะเดี๋ยวก่อนรู้สึกจะเห็นบางสิ่งบางอย่างนะฮะเฮ้ยดาร์กวันดาร์กวันจริงๆด้วยครับผมแต่ทำไมตัวมันเล็กอ่ะต้องตามมันไปนะฮะตามไปโอ้โหไหนอยู่ไหนเฮ้ยแอนนาแม่งไล่ยิงชิบหายเลยว่ะเอ้ยแต่มันตัวเล็กอะฮะเหมือนลูกลิงมากกว่าป่ะโอ้แอนนาใจเย็นขอผมเจรจาก่อนได้ไหมอะยิงไม่โดนอีกแล้วเฮ้ยโดนแล้วว่ะเฮ้ยน่าสงสารน่ะมันเหมือนกับพยายามที่จะหนีครับผมแต่มันโดนยิงอะฮะไหนดูสิเฮ้ยจึ๊บจับได้แล้วจะไปไหนเฮ้ยรู้สึกว่ามันจะใช้พลังจิตกับเราอยู่แล้วครับผมเหมือนกับว่ามันพยายามที่จะสื่อสารอะไรบางอย่างเฮ้ยมันคือการมองเข้าไปในจิตใจของเรามากกว่าครับผมเฮ้ยมันเห็นถึงตอนที่เราตั้งเครื่องเพื่อที่จะทำลายบ้านมันด้วยอ่ะเอาแล้วครับผมไอ้ดาร์กวันน้อยนี่มันรู้แล้วมึงนี่เองที่ระเบิดบ้านกูไอ้นี่คือภาพตอนที่เรายิงจรวดมิสไซล์ใส่บ้านดาร์กวันนะครับผมเรียบร้อยเอ๊ะทำไมมันมืดอ่ะเอ้าทำไมดาร์กวันน้อยมาโดนจับอ่ะเฮ้ยนี่พวกไหนเนี่ยเฮ้ยดูสิไอ้นี่มันยังไม่ตายเอ้า
โดนกระทืบซ้ำอีกกู สลบเหมือก The creature I met in the burnt out remains of the gardens looks like a dark one and it was able to enter my mind dragging the innermost out of me but it was also just a baby and I am sure that it recognized me and got scared it also left me knocked out for some timeJust enough for me to get captured. Herr Sturmführer, these prisoners were captured at the Botanical Gardens. Seems like they were looking for something. These two are red. คือเราจับพวกนี้ได้จากที่สวนนะสองคนเป็นพวกคอมมิวนิสต์อีกคนเป็นเรนเจอร์ของออเดอร์ก็คือพวกเราเนี่ยแหละครับผมเรนเจอร์ฮะแล้วก็มีเด็กกายพันคนหนึ่งด้วยนะฮะเด็กกายพันนี่ก็คือไอ้ดาร์กวันน้อยนั่นแหละครับผมแต่รู้สึกว่าจะโดนจับอยู่อีกห้องหนึ่งนะ มันหาว่าไอ้นั่นเป็นพวกกายพันเว้ยไอ้นี่ก็ไม่นะฉันเป็นมนุษย์นี่ตบหัวซะรู้สึกว่าไอ้พวกนี้นะครับผมมันจะเป็นพวกนาซีนะเพราะว่าที่มันจับมาได้มันมีเลส2คนแล้วใช่ไหมพวกคอมมิวนิสต์แล้วก็มีเราเป็นเรนเจอร์ของออเดอร์เพราะฉะนั้นพวกมันก็ต้องเป็นพวกนาซีเดี๋ยวก่อนคือมันจะวัดหัวกะโหลกของไอ้นั่นนะครับผมเพื่อเช็คดูว่ามันจะเป็นพวกกายพันธุ์หรือเปล่าเอ้าโดนตบอีกยินดีด้วยนายกายพันธุ์ว่ะเอ้ายิงทิ้งแล้วว่ะยังโหดอ่ะครับผมไอ้พวกนี้แล้วส่วนพวกนายล่ะไปทำอะไรที่สวนที่การ์เด้นไอ้บ้าแกไปลงนรกซะไอ้พวกนาซีฉันจะนับแค่3นะ1 2 3เรียบร้อยครับผมโอ้ได้โปรดจะฆ่าฉันเลยฉันจะบอกทุกอย่างเลยแต่ตอนนี้พาฉันไปไกลๆจากเด็กคนนั้นได้ไหมเอ้าไอ้นี่เหมือนจะโยนขี้นี่ว่ะมันเหมือนมันพูดให้พวกนาซีหันความสนใจมาหาเราอะครับผมมันบอกปกติมันก็ไม่ได้ยุ่งกับพวกเรานะครับผมแต่เผอิญมันดันมาจับเราได้พร้อมกับพวกคอมมิวนิสต์นะฮะสวยแล้วจะฆ่าไอ้ผู้การนั่นซะเอ้ยอะไรล็อกคอนี่ไงอย่านะมึงเสียบไอ้นี่มันโหดนะครับผมคือนี่มันเป็นคนฉลาดนะครับผมคือมันสามารถพูดให้พวกนาซีในหันความสนใจไปทางอื่นได้นะเพื่อที่จะประวิงเวลานะผมคือในขณะที่พวกนาซีมันกำลังสนทนากับเราอยู่เนี่ยมันก็คล้ายๆกับว่าแก้มัดตัวเองนะครับผมเพื่อที่จะฆ่าพวกนาซีนะร้ายกาจมากรู้สึกว่าประตูนี้มันจะถูกล็อกเอาไว้นะครับผมเดี๋ยวเราจะต้องร่วมมือกับมันนะครับผมเพื่อที่จะหาทางออกจากที่นี่นะไอ้นี่มันพูดรัสเซียคำภาษาอังกฤษคำนี่หว่าผสมกันมั่วไปหมดเลยยังไงไปยังไงเอ้าตรงนี้มีช่องครับผมมันรู้ได้ไงอ่ะโอเคสงสัยเราจะต้องลงไปทางนี้แหละฮะสไลด์ไปเลยโอ้โหอย่างดูแล้วน่าสนุกนะฮะรืดไปครับผมโอเครู้สึกว่าเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปด้านบนนะครับผมเฮ้ยมีศพคนตายด้วยครับผมโอเค I lead you follow Now keep it quiet or they'll guess everyone อ๋อเดี๋ยวตามมันไปนะครับผมแล้วก็พยายามอยู่ในเงาเข้าไว้นะครับผมอย่าอยู่ในที่สว่างนะครับผมไม่งั้นมันจะลงแก๊สใส่เรานะครับผม
คือถ้าเราทำอะไรผิดพลาดไปน่ะพวกนาซีมันจะปล่อยแก๊สเพื่อที่ฆ่าทุกคนนะฮะไหนมาดูสิอึดอึดเอ้ยมันไม่ออกว่ะมันติดนะครับผมเอาไม่ออกโอ้ยตายแล้วเราจะออกจากที่นี่ได้ยังไงเนี่ยจะไปไหนดีเฮ้ยอ๋อโอเคมันจะปีนนะครับผมนี่ไงขึ้นไปแล้วครับผมเอ้าผมขึ้นไม่ได้อ่ะเดี๋ยวก่อนแล้วเราต้องไปทางไหนอ่ะเดี๋ยวก่อนเอ้ยนี่ไงเดี๋ยวก่อนนะเซฟพอดีนะครับผมโอเคขึ้นตามมันไปนะครับผมเงียบไว้ทำตัวให้เหมือนหนูตัวเล็กๆนะแล้วก็อย่าทำให้มันสงสัยแล้วค่อยหมอบไปนะครับผมเร็วหยุดก่อนหยุดก่อนมันมีทหารยามเดินมานะครับผมไปกันเถอะไปสินำไปเลยโอเคครับผมค่อยๆเดินตามมันไปนะครับผมตามฉันมาโอเครู้สึกว่าจะมาโผล่โอเคเดี๋ยวนายไปทางด้านขวานะแล้วก็ไปจัดการไอ้คนนั้นนะโอเคทำให้เร็วนะครับผมคืออย่าช้านะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปจัดการนี่ไอคนนี้ครับผมมันยืนเฝ้ายามอยู่ผัวไม่มีใครตายครับผมรู้สึกว่าเพื่อนเราก็ไปจัดการไอยามที่ยืนอยู่อีกฝั่งนึงครับผมโอเคเดี๋ยวผมเปิดสวิตช์ตรงนี้นะอ๋อโอเคครับผมกระไดมาแล้วไปเดี๋ยวเราไปกันต่อครับผมโหดูพวกนี้ได้ครับพวกนี้เป็นพวกเฉลยนะเนี่ยหน้าดำมิดปีเลยครับผมสงสัยจะไม่ได้อาบน้ำนะผมว่าไปครับโอเคเดี๋ยวปิดไฟก่อนนะฮะปุ๊บมืดแล้วคือในเกมนี้ครับผมเรื่องของแสงสว่างนี่มีความสำคัญมากนะครับผมเวลาเราจะแอบเข้าไปในสถานที่ต่างๆนะเอ้ยโอ้ยตายเรียบร้อยครับผมโดนจับเลยคือมันปล่อยแก๊สพิษเลยนะครับผมลงควันคนทั้งหมดเลยนะโอ้โหชั่วร้ายมากไม่เป็นไรครับเริ่มใหม่โอเคคราวนี้ผมจะไม่พลาดนะเมื่อกี้ผมไม่รู้ไงผมเดินไปแล้วมันมีแสงสว่างอยู่ตรงกลางนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาจัดการไอ้คนนี้กันใหม่นะฮะทุบหัวโอเคโยกโอเคครับผมขึ้นไปด้านบนนะครับผมแล้วก็ปิดไฟก่อนนะฮะเดี๋ยวก่อนนะเนี่ยมันมีแสงไฟอยู่ตรงกลางนะฮะอ๋อคือเมื่อกี้ผมรีบไปเกินไปครับผมคือเราต้องรอให้เพื่อนเราตัดไฟก่อนนะนี่เรียบร้อยไหนบ้างมืดละโอ้ยไม่บอกนี่หว่ามาทุบหัวแล้วก็โดโอเคขึ้นกระไดตรงนี้นะฮะเยี่ยมเอ๊ะนี่ใครพูดกันนะฮะอึ๊บค่อยๆคานไปนะฮะหืมDon't tell the Oberschaffer. I got 200 bullets out of it. I'll take half. รู้สึกว่า
ไอ้พวกนี้มันจะเอาไอ้ดาร์ควันตัวน้อยนะครับผมไปขายไปนะครับผมไปขายที่ฮันซ่านะมันบอกถ้าจะฆ่ามันมันก็ปืนกระสุนเปล่าครับมันก็จริงนะฮะเพราะว่ากระสุนเกมนี้มันเป็นใช้แทนเงินตาได้นะครับผมเวลาจะฆ่าใครมันก็เหมือนกับมันก็เปลืองอะนะก็ถึงบ้านมันเลยเอาไปขายครับผมแล้วมันไม่รู้หรอกว่ามันเป็นดาร์ควันนะฮะแต่ผมคิดว่าสำหรับพวกนาซีนะครับผมจากที่ดูนะครับผมมันจะมองพวกอะไรที่แปลกประหลาดอะเป็นแค่สิ่งกายพันนะครับผมคือมันจะไม่มองว่าเป็นแบบดาร์กวันเป็นอะไรแบบเหมือนที่เรามองอะฮะขนาดตอนที่มันจับดาร์กวันมาตอนแรกๆแล้วผมที่มันจับมาพร้อมกับเราอะมันเห็นดาร์กวันมันนึกว่าเป็นเด็กอะฮะเป็นเด็กที่กายพันว่างั้นเถอะ โอเคซึ่งต่างกับเรานะครับผมเวลาเราเห็นดาร์กวันนี่โอ้โหเราหวาดกลัวกันมากเลยนะไปครับตรงนี้ขึ้นได้ป่าวเนี่ยผมพยายามขึ้นแต่มันขึ้นไม่ได้นะฮะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยตรงนี้มีคนว่ะเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเกือบเห็นแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนผมจะพยายามไม่ฆ่าใครนะครับผมก็อย่างที่ผมว่านะครับในภารกิจครั้งนี้คือการกลับมาแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดของอาร์เทียมนะครับผมเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นที่จะต้องฆ่าใครแต่ทุบได้โอเคปิดไฟก่อนเราจะมาเป็นสายสเตลนะฮะเอ้ยเอ้ยผมเมื่อกี้ตอนมันทุบอ่ะตอนที่ผมทุบมันน่ะรู้สึกมันจะมาถือมีดด้วยว่ะผมละเสียวจริงๆเลยผมกลัวแบบทุบหัวแล้วมีดเสียบเข้าไปที่หัวนี่ภารกิจล้มเหลวมาเลยนะครับผมนานี่มันยอดจริงๆเลย Now we need to get them to open the airlock from the other side. รู้สึกว่าเราจะต้องเข้าไปทางแอร์ล็อกนะครับผมเดี๋ยวก่อนนะโดยการกดปุ่มตรงนี้เหรอลบมันให้เราหลบก็หลบปะแล้วก็รอแป๊บนึงนะฮะรออะไรวะประตูเปิดแล้วนะฮะเฮ้ยใครเป็นคนกดกิ่งเนี่ยอย่ามาล้อเล่นน่ะรีบออกมาเร็วฟิกนั่นนายใช่ไหมแต่ไปฉันจะไม่เปิดประตูให้นายแล้วนะเฮ้ยมันไม่ตลกเลยนะเว้ยนายจะมาเล่นซ่อนแอบกันเหมือนเด็กหรือไงฟิกหัวฟิกหลับเมือกเลยมึงโอเคไปครับอ๋อนี่ต้องมากดสวิตช์ตรงนี้นะครับผมอุ๊บเรียบร้อยโอเคครับผมมาเตรียมพร้อมนะครับผมมันพูดถึงแสงสีฟ้าอะไรวะไอแสงสีฟ้าที่อยู่ตรงข้อมือเราเนี่ยเหรอโอเคครับผมประตูเปิดละมาถึงก็สับสวิตก่อนไม่รู้สวิตอะไรสับมึงมั่วไปหมดละโอเคดับไฟก่อนฮะผมจะค่อยๆไปนะฮะผมจะไม่ฆ่าใครนะครับผมปฏิญาณไปแล้วนะฮะกระดึบกระดึบผมเจอหนึ่งคนนะครับผมมันมีไฟฉายด้วยวะแล้วมันจะเห็นแล้วป่าววะเฮ้ยทำไมอยู่ดีมันหลับอ่ะสงสัยเป็นฝีมือเพื่อนเราครับผมนี่แน่โดซะเยี่ยมไม่ต้องลงมือเลยครับผมโอเคครับไปต่อเดี๋ยวก่อนเราจะผ่านตรงนี้ไปได้ยังไงเนี่ยมันมีคนเพียบเลยฮะลองปิดไฟก่อนนะเอ้าเฮ้ยเฮ้ยกูยิงตรงนี้แล้วมึงรู้ด้วยเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนผมหนีก่อนเราจะไม่ฆ่านะครับผมพวกนายอย่าบังคับให้เราต้องทำเลยนะจงเดินดีๆให้เราทุบหัวเล่นเถอะนี่เนี่ยไหนๆก็ยิงละดับไฟไม่หมดเลยฮะ ไปครับเดี๋ยวค่อยๆเดินไปนะครับผมเฮ้ยเพื่อนเราเปิดแล้วอ่ะ
จัดการเลยเพื่อนฉันยกให้นายอึ๊บนี่แน่ดับไฟไม่ให้หมดนะครับผมเอ้ยรู้สึกว่าเพื่อนเราจะเก็บหมดแล้ววะโอเคครับโอ้โหแม่งเก็บหมดเลยโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงเพื่อนรอแป๊บนึงเดี๋ยวขอเราฟาร์มของก่อนใจเย็นๆดิโอเคเดี๋ยวขอฟาร์มก่อนใจเย็นๆคือประตูมันต้องเปิดจาก2ด้านนะครับผมคือเราต้องไปช่วยมันนะนี่ไงเก็บให้หมดครับผมมีอะไรไหมเนี่ยไอ้ตรงนี้เหมือนจะมีกล่องว่ะเปิดได้ไหมโอเคเปิดได้นะครับผมมีกระสุนปืนไม่น่าจะมีแล้วนะไปครับผมเดี๋ยวกันนะโอเคครับผมไปดีกว่าปึ๊ด Let's go โอเคครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันนะฮะเตรียมพร้อมเอ๊ะแต่ผมได้ยินเสียงอะไรบางอย่างนะผมโอเคการหนีจากคุกของพวกนาซีน่ะมันยังเป็นไปได้นะเพราะว่าศัตรูของศัตรูมันเป็นเพื่อนฉันเพื่อนของฉันมีชื่อว่าพาเวลเขาเป็นผู้นำหน่วยอะไรยูนิคอร์นนะอย่างไรก็ตามฉันก็ไม่ชอบพวกคอมมิวนิสต์สักเท่าไหร่หรอกแต่ว่าพาเวลน่ะเขาเป็นฮีโร่ตัวจริงเลยโอเคนายเป็นยังไงบ้างจริงสินะนายก็เป็นเลนเจอร์แล้วนี่คงไม่ต้องห่วงอะไรมากนะก็ถึงว่าตามฉันมาแล้วอย่าหยุดล่ะชิปหายแล้วครับผมพวกนาซีมันกำลังสัมมนากันอยู่เดี๋ยวก่อนอะไรกันเนี่ยพวกเนี้ยอยู่สอบนายของพวกเราได้สามารถระบุตำแหน่งของตำนานขุมทรัพย์ที่มีอยู่จริงดีซิกบังเกอร์ที่นั่นยังมีเครื่องมือเวชภัณฑ์และยารักษาโรคและอาหารกระป๋องซึ่งจะทำให้พวกเรามีชีวิตอยู่ได้เป็นร้อยๆปีมีอาวุธเพียงพอที่จะทำให้พวกเราสามารถทำลายล้างทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่อยู่บนพื้นโลกได้โอ้ยนี่มันคิดการใหญ่นี่วะเฮ้ยสู้อ่ะสู้อ่ะชั่วเลยวะแต่ตอนนี้สถานีดีซิกอ่ะถูกยึดโดยพวกสปาร์ตันและพวกฮันซ่าเอ๊ะนี่มันลักษณะเหมือนกับว่ามันกำลังเตรียมตัวที่จะโจมตีสถานีดีซิกวะพวกเราจะไม่ยอมให้พวกมันได้มันไปชิบหายแล้วครับผมชัวร์แล้วอย่างเงี้ยมีสงครามแน่ครับผมงานเนี้ยพวกเราจะต้องเตรียมตัวสำหรับสงครามมันคือสงครามครั้งสุดท้ายไปครับเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมันมีคนมาฟ้องเราเว้ยว่าเราหนีไปได้ชิบหายแล้วไปตามพวกมันให้เจอเอ้าไม่ได้ยิงปืนทำไมแล้วเนี่ยอุตส่าห์เนียนตามฉันมาอาเทียมหายแล้วกูตามอยู่เร็วเร็วเร็วโอ้ยกระโดดชิปหายแหลกโอ้โหมีกระตุกกระตุกนิดๆนะฮะโอเคไป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 เฮ้ยอ๋อตรงนี้เหรอเอาให้ทันครับโอเคเรียบร้อยครับผมเฮ้ยผมไปยิงกันเดือดมากเลยฮะเราได้แต่ยืนมองครับผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปครับต้องรีบขึ้นรถครับผมเฮ้ยมอบแกมอบลงซะโอ้ยอย่ายิงผมครับอย่ายิงผมอย่านะอย่านะเพื่อนกูดุนะเว้ยโอเคผมขึ้นรถก่อนไป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 
เดี๋ยวมันจะเปิดประตูมาแล้วนะครับผมไปครับผมเฮ้ยเราจะไม่ยิงใครนี่ไงขอยิงไปก่อนครับผมเผื่อมันจะมองไม่เห็นโอเคครับผมในที่สุดเราก็หนีจากที่นี่ได้นะฮะ We pulled off the impossible. Now I have to inform the order that the Dark One is missing, which means to acknowledge. รู้สึกว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปตามหาไอ้ Dark One ตัวน้อยนะครับผมหลังจากที่เราออกจากสถานีนี้แล้วนะ Metro, I won't be able to find him alone. Okay. I have to get to the nearest neutral station and then to police. What?โอเคครับก็สำหรับเมโทรัสไลท์ในพาร์ทที่2นี้นะครับผมก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ก่อนละกันตอนนี้เราก็ได้เพื่อนใหม่นะครับผมเพื่อนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมานะครับผมเดี๋ยวก็ชื่ออะไรนะพาเวลใช่ชื่อพาเวลโอเคไปกันจะปิดคลิปอยู่แล้วเชียวมันจะมีเรื่องอะไรกันอีกโอเคถ้าถูกใจชอบใจอะไรในเกมนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องนะก็เดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในพาร์ทหน้าดีกว่าครับผมก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย